ริดเมสซั eng, ้นโกลเล้งวอนะเมืองลุงบทที่71สงครามจิตวิทยาหลังคาของเก๋งแปดเหลี่ยมปูด้วยกระเบื้องสีแดงยังมียอดเป็นสีทองบนยอดสีทองกลับมีกล่องเหล็กใบน้อยวางอยู่ใช้แถบผ้าสีเหลืองผูกมัดไว้มิให้ร่วงหล่นไปกล่องเหล็กใบนี้เป็นกล่องธรรมดายิ่งทั้งไม่มีลวดลายแกะสลักและไม่มีกลไกใดๆหากคิดจะเปิดกล่องเหล็กใบนี้ ภายในต้องไม่มีลูกดอกพุ่งออกใส่คอหอยท่านเป็นอันขาดแต่กล่องเหล็กใบนี้ฉะไหนามาอยู่บนยอดหลังคาเก๋งแปดเหลี่ยมได้ในกล่องเหล็กมีเส้นผมอยู่กระจุกเดียวเท่านั้นเส้นผมก็เป็นเส้นผมธรรมดาสีดำยาวอย่างยิ่งทั้งไม่หอมและไม่เหม็นเป็นเช่นเส้นผมธรรมดาของผู้คนหมื่นหพันพันในโลกนี้แต่หลีคิมพวงกลับเมอมองเส้นผมกระจุกนั้นจนตะลึงหลานสุนเซียวอังเรียกหลายครั้งแล้ว ลีคิมพวงไม่ได้ยินเลยเส้นผมกระจุกนี้มีที่ใดพิเศษพิษสดารแน่สุนเซี่ยวอังดูไม่ออกมีว่าผู้ใดต่างดูไม่ออกสีหน้าลีคิมพวงเคร่งเครียดอย่างยิ่งดวงตาก็เป็นสีแดงระเรื่อสุนเซียวอังไม่เคยเห็นลีคิมพวงเป็นสภาพนี้มาก่อนเลยกระทั่งตอนดื่มสุราเมามายดวงตาลีคิมพวงยังคงใสกระจา่างแต่ฉไนกลายเป็นสภาพนี้ไปได้ผมกระจกนั้นวางอยู่บนโต๊ะหินในเก๋ง หลีกิมพวงยังคงจับตามองผมกระจุกนั้นแน่วนิ่งสุนเซียวอังอดมิได้ต้องถามนี่เป็นผมของผู้ใดไม่มีคนตอบไม่มีคนสามารถตอบมีว่าผู้ใดต่างสามารถมีผมเช่นนี้ได้สุนเซียวอังกล่าวอีกครั้งผมที่ยาวปานนี้ต้องเป็นผมอิสตรีนางย่อมทราบว่านางสันนิษฐานไม่ถูกต้องนักเนื่องเพราะยุคนั้นบุรุษก็ไว้ผมยาวอย่างยิ่งเช่นกันเนื่องเพราะมีคำสอน สังขารผมเผ้าได้จากบุกการีไม่อาจทำลายผู้ใดตัดผมให้สั้นผู้นั้นก็อักตันยูมีคนเล่านิทานเล่าถึงสตรีปลอมเป็นบุรุษแต่ถูกผู้คนพบเห็นผมยาวของนางผู้อื่นจึงทราบทันทีว่านางเป็นสตรีปลอมมาคนที่เล่านิทานนี้จะต้องมีสมองไม่จ่มใสแน่เนื่องเพราะนิทานเยี่ยงนี้อย่างมากเพียงหลอกลวงทารกเท่านั้นประหลาดที่ว่ากับพานมีคนเล่านิทานเยี่ยงนี้อยู่ ีเพียงเล่าเท่านั้นยังถึงกับเขียนอีกด้วยสุนเซียวอังขยี้เท้าก่าวอย่างไรก็ตามนี่เป็นเพียงผมไม่กี่เส้นเท่านั้นมีที่ใดพิสดารด้วยสุนเล่าสิงแ่พลันเอ่ยขึ้นมีสุนเซียวอังงุนงงวูบจึงหันควับไปถามมีกระไรสุนเล่าสิงแ่ตอบพิสดารและพิสดารอย่างยิ่งสุนเซียวอังรีบถามพิสดารเยี่ยงไรสุนเล่าสิงแซตอบ พิสดารมากมายหลายสถานรีบกล่าวสืบต่อไปว่าเส้นผมฉไหนามาอยู่ในกล่องเหล็กกล่องเหล็กฉไหนไปอยู่บนยอดหลังคาเก๋งเป็นผู้ใดไปวางไว้มีจุดประสงค์ใดสุนเซียวอังตะลึงลานไปแล้วสุนเล่าสิงแซถอนหายใจกล่าวสืบต่อหากเราสันนิษฐานไม่ผิดนี่ต้องเป็นผลงานยอดเยี่ยมของเสี่ยงกัวกิมหงสุนเซียวอังร้องโ่งขึ้นเสี่ยงกัวกิมหงมันทําดังนี้ด้วยจุดประสงค์ใด สุนเล่าสิงแสกล่าวช้าๆเพื่อให้หลีคิมฮวงได้เห็นเส้นผมกระจกนี้แต่ทว่าแต่ทว่ามันคำนวณได้แน่ว่าหลีคิมฮวงจะต้องมาตรวจบริเวณต่อสู้ก่อนและคำนวณแน่ว่าหลีคิมฮวงต้องขึ้นหลังคาเก๋งดังนั้นจึงทิ้งกล่องนี้ไว้บนนั้นก่อนแต่ทว่าผมกระจกนี้จะมีความพิเศษใดกันแม้นับว่าเห็นแล้วก็ไม่เป็นอย่างไร มันทำเยี่ยงนี้ไม่ใช่เหลวไหลหน้าหัวรอยิ่งปากนางว่าดังนั้นแต่ใจพันรู้สึกมิใคร่ถูกต้องแล้วไม่ถูกต้องอย่างยิ่งบุคคลเช่นเสี่ยงกลัวกิมหงย่อมไม่กระทําเรื่องเหลวไหลหน้าหัวรอเป็นอันขาดสุนเล่าสิงแซ่จับตามองหลีกิมหวงขเขม่งนิ่งพลางกล่าวท่านทราบว่าเป็นผมผู้ใดหรือไม่หลีกิมหวงอึ้งอยู่เนิ่นนานในที่สุดถอนหายใจยาวตอบว่าข้าพเจ้าทราบ สุนเล่าสิงแสกล่าวเสียงเกลียวกราดท่านสามารถระบุหรือไม่เสียงของสุนเล่าสิงแสน้อยครั้งนักเกลียวกราดบานนี้หลีคิมพวงจึงงนงง,งูบหนึ่งข้าพเจ้าสุนเล่าสิงแสกล่าวต่อไปท่านก็ไม่อาจระบ,บุแน่ใช่หรือไม่โดยไม่รอให้หลีคิมพวงเอ่ยปากสุนเล่าสิงแสกล่าวสืบต่อไปที่เสี่ยงกลัวกิมหงทําดังนี้ก็เพื่อให้ท่านเข้าใจว่าผมกระจุกนี้เป็นของเนิ่มซีอิมต้องการให้ท่านเข้าใจว่า นางตกอยู่ในอุ้งมือมันแล้วต้องการให้จิตใจท่านหวั่นไหวรวนเรมันจึงมีโอกาสฆ่าท่านง่ายดายขึ้นท่านเหตุใดต้องหลงกลมันสุนเซียวอังชิงกล่าวขึ้นบ้างใช่แล้วหากลิมโกเนียตกอยู่ในมือมันจริงมันเหตุใดไม่ผ่านคุมตัวมาขู่กันโชคท่านตรงๆหลีคิมพวงถอนหายใจกล่าวหนึ่งเพราะมันไม่อาจกระทำดังนั้นผู้อื่นอาจแต่มันไม่อาจสุนเซียวอังรีบถามมันฉะไหนไม่อาจ หลีกิมพวงตอบเสียงราบเรียบหากมีคนทราบว่าเสี่ยงกัวกิมหงใช้ฝีมือเยี่ยงนี้จึงสามารถมีชัยเหนือหลีกิมพวงได้ใหญ่ยยไม่ใช่ต้องถูกผู้คนทั้งแผ่นดินหัวร่อเย้ยหยันสุนเซียวอังกล่าวสวนคําแต่ตอนนี้มันไม่ได้กล่าวอะไรทั้งสิ้นเพียงแต่ให้ท่านเห็นผมกระจกเดียวเท่านั้นนี่ก็คือความสูงส่งในฝีมือของมันผมนี้อาจบางทีไม่ใช่ของนามก็ได้หลีกิมพวงถอนหายใจกล่าว อาจบางทีไม่ใช่อาจบางทีใช่ผู้ใดก็มิอาจระบุแน่อย่างนั้นหากท่านไม่ไปสนใจใหดีโดยสิ้นเชิงท่านถือเสียว่าไม่ได้เห็นมาเลยอุบายความคิดของมันใหย่ไม่ใช่ล้มเหลวไปเปล่าจะเสียได้ที่ข้าพเจ้าได้เห็นแล้วเนื่องเพราะมันไม่ได้กล่าวอะไรทั้งสิ้นดังนั้นท่านจึงคลางแคลงสงสยัยเนื่องเพราะมันคำนวณแน่ว่าท่านต้องคลางแคลงสงสยัยดังนั้นจึงกระทําดังนี้ ท่านก็ทราบจิตเจตนาของมันกระจ่างกลับพานยอมตกไปในหลุงพรางผู้อื่นอีกนางถอนหายใจยาวฝืนยิ้มกล่าวต่อไปเรื่องเหลวไหลเช่นนี้ฉไหนาพานจะให้ข้าพเจ้าได้พบเห็นด้วยหลีกิมพวงแย้มยิ้มแล้วกล่าวเสียงราบเรียบเรื่องราวในโลกเป็นเช่นนี้เองมีเรื่องบางประการแม้ท่านทราบว่าหลงกลอยู่แน่ชัดยังคงจะต้องไปหลงกลนั้นอยู่นั่นเองสุนเล่าสิงแซพานกล่าวขึ้นบ้างใช่ หากมีคนสามารถโยกคลอนหัวใจเราให้หว่นไหวเราก็ต้องหลงกลเช่นกันสุนเซียวอังขยี้เท้าหนักๆขบริมฝีปากกล่าวพวกท่านหลงกลขับเจ้าพานไม่ยอมหลงกลสุนเล่าสิงแซถอนหายใจกล่าวความจริงแล้วเจ้าก็หลงกลแล้วเนื่องพระเจ้าก็สงสัยว่าผมกระจุกนี้เป็นของเล่มโกเนียใจของเจ้าวุ่นวายไปแล้วตอนนี้หากเจ้าต่อสู้กับผู้ใดมาดว่าพลังฝีมือฝ่ายตรงข้ามไม่เทียบเท่าเจ้า แต่เจ้ายัางต้องพ่ายแพ้แน่นอนแต่ทว่าแต่ทว่าสุนเซียวอังกล่าวได้เท่านั้นก็ไม่ทราบจะกล่าวอะไรอีกแล้วจุดมุ่งหมายของเสี่ยงกัวกิมพงเพียงต้องการให้หลีกิมพวงวุ่นวายใจเท่านั้นมีว่าหลีกิมพวงเชื่อถือก็ดีคลางแคลงสงสัยก็ดีเพียงแต่ไปครุ่นคิดถึงเรื่องนี้จุดประสงค์เสี่ยงกัวกิมพงก็บรรลุแล้วหลีกิมพวงไหนเลยไม่ขบคิดได้ นี่ความจริงเป็นคนที่หลีกิมพวงคร่ำครวนคำนึงถึงทุกวันเวลาไหนเลยเคยลืมนางแม้สักชั่วครู่ยามแม้นับว่าหลีกิมพวงทราบมิใช่เป็นเส้นผมของนางยังคงอดครุ่นคิดคำนึงไม่ได้จิตใจก็ต้องว้าวุ่นจนสับสนเนื่องเพราะเสี่ยงกลัวกิมหงสกิดใจหลีกิมพวงให้ไปนึกถึงนางปัญหาไม่ใช่อยู่ที่เส้นผมเป็นของผู้ใดแต่เป็นหลีกิมพวงเป็นบุคคลเยี่ยงไหนแผนนี้มุ่งใส่หลีกิมพวงโดยเฉพาะเท่านั้น หากใช้ไปในตัวผู้อื่นอาจบางทีไม่มีประโยชน์โดยสิ้นเชิงเนื่องเพราะผู้อื่นจะไม่มีทางรุ่นคิดมากปานนี้ไกลปานนี้นี่จึงเป็นที่น่าสะพรึงกลัวของเสี่ยงกัวกิมหงมันล่วงรู้กระจ่างอยู่เสมอมาจัดการกับบุคคลเช่นไรควรใช้ฝีมือเยี่ยงไหนฝีมือของมันในสายตาผู้อื่นอาจบางทีไม่ใคร่เหมาะสมกระทั่งยังเหลวไหลหน้าหัวรอแต่กลับมีประสิทธิภาพแน่นอนเสมอมา เนื่องเพราะมันเข้าใจสี่คำที่ลึกซึ้งที่สุดของตำราพิชัยสงครามกระจ่างยิ่งกงซิมอุ๋ยเสียงจูโจมหัวใจเป็นยอดสุดหลีกิม่วงสุดกายนั่งพิงลุก,กรงนั่งอยู่กับพื้นนั่นเองเหยียดมือเท้าทั้งสออกเต็มที่มากว่าหลีกิมหวงไม่ได้กล่าวอะไรแต่ซุนเล่าสิงแซกับซุนเซี่ยวอังต่างทราบในใจกําลังคุ่นคิดเรื่องอันใดไปที่เฮงหุนจึงดูว่าริมซีอิมยังอยู่หรือไม่ ก่อนการเดินทางอันสุดแสนไกลหลีคิมพวงจําเป็นต้องพักผ่อนให้คลายหเหนื่อยเมื่อยล้าแต่ละครั้งหลังจากตกลงใจในเรื่องสําคัญหลีคิมพวงเป็นต้องบรรเทาจิตใจและร่างกายให้ผ่อนคลายเสมอมานี่เป็นนิสัยเคยชินของหลีคิมพวงและก็เป็นนิสัยที่ดีงามยิ่งสุนเซียวอังขบริมฝีปากอีกแล้วขบแรงยิางยิ่งอีกด้วยร่ำร้องในใจที่แท้มันยังไม่ลืมนางยังคงถือนางมีความสําคัญทุกๆประการ ตำแหน่งของนางในหัวใจมันมีว่าผู้ใดต่างไม่สามารถเข้าแทนได้กระทั่งเราก็ยังไม่อาจขอบตาสุนเซี่ยวอางแดงระเรื่อแล้วในที่สุดอดไม่ได้ต้องถามท่านต้องไปให้ได้หลีกิมฮวงไม่ได้ตอบม,มีบางครั้งไม่ตอบก็คือตอบสุนเล่าซิงแซถอนหายใจกล่าวมันย่อมต้องไปเนื่องเพราะมันมีแต่ต้องไปดูให้รู้แน่จึงสามารถคลายใจเป็นปกติได้สุนเซียวอังรีบกล่าวแต่ทว่า หากนางไม่อยู่สายตาหลีคิมพวงเหมอมองไปในความมืดนอกเก๋งจนเลื่อนลอยกล่าวช้าๆมีว่านางอยู่หรือไม่ข้าพเจ้าต่างต้องไปอยู่จากนั้นข้าพเจ้าจึงสามารถตกลงใจตกลงใจว่าควรกระทำอย่างไรสุนเซียวอังรีบกล่าวหากท่านไปจึงนับว่าตกหลุมพรางเสี้ยงกัวกิมหงจริงๆแล้วหลีกิมพวงร้องอ้อเป็นเชิงถามสุนเซียวอังรีบกล่าวต่อที่มันทำเยี่ยงนี้ จุดประสงค์สําคัญก็คือต้องการให้ท่านไปเหงหุนจึงสักครั้งกําหนดวันต่อสู้อยู่ในวันมะรืนนี้เองจากที่นี้ไปเหงหุนจึงไม่ใช่ระยะใกล้แม้นับว่าท่านสามารถไปกลับในเวลาสองวันแต่เมื่อถึงตอนต่อสู้เสี่ยงชีวิตร่างกายของท่านก็อ่อนล้าแต่ในสองวันนี้มันกลับพยายามพักผ่อนเต็มที่นางถอนหายใจยาวแล้วกล่าวช้าๆต่อไปมันใช้ความสดชื่นรอคอยอ่อนล้า ส่วนท่านเมื่อตรากตรำในระยะทางหลายร้อยลี้ในเวลาสองวันแล้วไปต่อสู้กับมันอีกผลแพ้ชนะของการต่อสู้ครั้งนั้นมิต้องถามก็ทราบได้แล้วอย่าว่าแต่มันยังมีแน่จะมีเลขกลใดซุ่มอยู่ในที่นั้นอีกก็ได้หลีคิมหวงอึ้งเป็นเนิ่นนานจึงกล่าวชาว้าช้ามีเรื่องบางประการแม้ท่านรู้แน่ว่าไม่อาจกระทําแต่ยังคงต้องกระทําให้ได้อยู่นั่นเองสุนเซียวอังร้องเสียงแหบพราแต่หากท่านไป ็เท่ากับนำชีวิตตัวเองไปเสี่ยงอันตรายหรือนางมีความสำคัญต่อท่านปานนี้จริงๆยังสำคัญกว่าชีวิตท่านเองหลีคิมหวงต้องนิ่งอึ้งอีกเนิ่นนานจึงเงยหน้าจับตามองนางตาสุนเซียวอังเปียกชุ่มไปแล้วนางเบือนหน้าหนีจากสายตาหลีคิมหวงหลีคิมหวงเน้นทีละคำข้าพเจ้าเพียงต้องการให้ท่านเข้าใจเรื่องหนึ่งหากเปลี่ยนท่านเป็นข้าพเจ้าท่านก็ต้องทำดังนี้หากเปลี่ยนนางเป็นท่าน ข้าพเจ้าก็ต้องทำเยี่ยงนี้ต่อท่านสุนเซียวอังไม่ได้เคลื่อนไหวคล้ายไม่ได้ไปฟังวาจาลีคิมพวงเลยแต่ทว่าน้ำตาของนางหลั่งไหลลงแล้วหากสตรีนางใดไปรักบุรุษคนใดด้วยใจจริงนางก็หวังให้ตัวเองเป็นสตรีเพียงหนึ่งเดียวในดวงใจชายผู้นั้นต้องไม่ยอมให้บุคคลที่สามสอดแทรกอีกแน่นอนแต่ไม่ว่าอย่างไรในใจลีคิมพวงมีนางอยู่แล้วนางยืนซึมเศร้าอยู่ในที่นั้น บังเกิดความรู้สึกที่ไม่ทราบเป็นหวานเป็นขมขื่นหรือเป็นปวดร้าวสุนเล่าสิงแซ่ถอนหายใจกล่าวเบาๆนี่เป็นเรื่องที่มันจำเป็นต้องกระทำปล่อยให้มันไปเถิดสุนเซียวอังผงกศีรษะช้าๆเริ่มแย้มยิ้มขึ้นแล้วมาดว่าแย้มยิ้มด้วยความรันทดหดหู่แต่ยังคงเป็นแย้มยิ้มอยู่นั่นเองนางยิ้มทั้งน้ำตาพลางกล่าวข้าพเจ้าพลันพบเห็นข้าพเจ้ากลายเป็นคนโง่เขลาไปจริงๆ ท่านรู้จักนางก่อนข้าพเจ้าก่อนข้าพเจ้าได้พบท่านพวกท่านก็มีเรื่องราวเกิดขึ้นมามากหลายแล้วข้าพเจ้าเพิ่งสอดแทรกเข้าไปในตอนหลังเองดังนั้นที่สมควรมีโทสะต้องเป็นนางไม่สมควรเป็นข้าพเจ้าสุนเล่าสิงแซก็แย้มยิ้มบ้างกล่าวเสียงนุ่มนวลหากคนใดรู้ตัวเองว่างโง่เขลาแสดงว่าคนผู้นั้นเริ่มฉลาดขึ้นบ้างแล้วสุนเซียวอังกระพริบตากล่าวแต่มีเรื่องหนึ่งที่ข้าพเจ้าอย่างไรก็ต้องกระทํา เรื่องอันใดข้าพเจ้าต้องเป็นเพื่อนท่านไปต้องไปให้ได้สุดเล่าสิงแซกล่าวอย่างครุ่นคิดเจ้าไปเป็นเพื่อนมันก็ดีอยู่แต่ทว่าหัานไปมองหลีคิมพวงแสดงว่าวาจาต่อไปต้องการให้หลีคิมพวงเป็นผู้กล่าวปะหลีคิมพวงแย้มยิ้มกล่าวในเมื่อนางบอกว่าต้องไปให้ได้ย่อมเป็นต้องไปให้ได้แล้วสุดเล่าสิงแซก็แย้มยิ้มกล่าวเรามีอายุยืนยาวถึงห0สิปี จึงฝึกการไม่ทุ่มเถียงเกี่ยงงอนกับอิสตรีได้แต่ท่านกลับฝึกเร็วกว่ามากมายหลีกิมพวงทรงกายขึ้นยืนกล่าวในเมื่อจะไปก็เดินทางในค่ำคืนนี้เลยท่านสุนเซียวอังชินกล่าวท่านอย่าได้เข้าใจว่าสตรีล้วนพร่ำพรไรสตรีบางคนยังรวบรัดตัดความยิ่งกว่าบุรุษมากนักและพอบอกไปเป็นไปได้เช่นกันสุนเล่าซิงแซกล่าวเมื่อถึงที่นั้นอย่าลืมไปหายี่เจ็ดของเจ้าก่อน เพื่อถามความเคลื่อนไหวในที่นั้นให้รู้แน่ข้าพเจ้าทราบนางฉมม้ตาม,มาที่หลีกิมพวงแวบหนึ่งแล้วจึงกล่าวต่อหากท่านไม่ต้องการให้ข้าพเจ้าติดตามเข้าไปด้วยข้าพเจ้าก็จะรอท่านอยู่ที่ร้านยี่เจ็ดหลีกิมพวงพลันถามขึ้นสุนยี่เหียบได้เฝ้านอกตึกเหงหุนจึงมาสิบสามปีเศษแล้วท่านเฝ้าด้วยสาเหตุใดกันแน่เรื่องนี้หลีกิมพวงรู้สึกประหลาดใจอย่างยิ่งอยู่เสมอมาเมื่อสิบสามปีก่อน เป็นเวลาที่หลีกิมพวงจะออกจากบ้านพอดีและตอนนั้นสุนทะจื้อก็ได้เฝ้าอยู่ที่นั้นแล้วหลีกิมพวงเดาจิตเจตนาของสุนทาะจื้อไม่ออกเลยจริงๆสุนทะจื้อไม่เพียงมิเคยไปมาหาสู่กับตระกูลหลีเท่านั้นกับเล้งโซหุนก็ไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆสักน้อยนิดกับลิมซีอิมนางเป็นทารกกำพร้ามาฝากตัวอยู่กับปิดาหลีกิมพวงตั้งแต่อย่างเยาวัยลิมซีอิมมีนิสัยนอบน้อมสำรวมชั่วชีวิตนาง แทบไม่เคยไปสถานที่อื่นใดเลยย่อมยิ่งมิเกี่ยวข้องไปมาหาสู่กับชนชาวนักเลงได้หากว่าสุนท e r t ื้อได้รับการไหว้วานจากผู้อื่นคนผู้นั้นเป็นใครมันต้องการให้สุนท e r t ื้อเฝ้าดูแลสิ่งไรแน่หากแม้นในโลกมีผู้ล่วงรู้ความจริงของเรื่องนี้อยู่เพียงคนเดียวย่อมเป็นสุนเล่าสิ่งแสท่านนี้เองสุนเล่าสิ่งแสมิใช่เป็นคนลึกซึ้งเลือดเย็นหลีคิมพวงจึงหวังให้ท่านยินยอมบอกความลับนี้ออกมา แต่ลีกิมพวงต้องผิดหวังแล้วสุวนเล่าซิงแซรเริ่มดูดยาอีกใช้กล้องยาอุดปากตัวเองไว้สุนเสี่ยวอังชะม้ตามองเอี้ยนางแวบหนึ่งจึงกล่าวขึ้นมีเรื่องประการหนึ่งที่ข้าพเจ้ารู้สึกประหลาดใจอยู่เสมอมาหลีกิมพวงจับตามองนางรอให้นางกล่าวต่อไปสุนเซี่ยวอังกล่าวต่อไปจริงๆเลงเซี่ยวหุนเคยตัดมือตัวเองต่อหน้าเสี่ยงกัวกิมพงท่านทราบเรื่องนั้นหรือไม่ หลีกิมพวงพงกศรษะถอนใจกล่าวมันความจริงเป็นทารกที่พิเศษอย่างยิ่งเรื่องที่กระทำก็พิเศษพิสดารยิ่งสุนเซียวอังกล่าวช้าช้ามันสามารถกระทำเรื่องเยี่ยงนั้นข้าพเจ้ากลับไม่รู้สึกประหลาดใจหลีกิมพวงร้องอ้อสุนเซียวอังกล่าวต่อไปมันรู้แน่ว่าเสี่ยงกัวกิมหงตอนนั้นเกิดจิตอมหิตคิดฆ่าฟันจึงดําเนินแผนสยบคนก่อนให้เสี่ยงกัวกิมหงไม่มีวาจาว่ากล่าวได้ เมื่อเป็นเช่นนั้นไม่เพียงรักษาชีวิตอยู่เท่านั้นยังบรรดาลให้ผู้คนรู้สึกว่ามันมีขวัญดีมีกตัญยูกะตะเวทีจึงได้เลื่อมใสนับถือมันเพราะการนั้นนางถอนหายใจแล้วกล่าวต่อไปมันกระทำดังนั้นนับว่าชานฉลาดอย่างยิ่งจริงๆและก็ดุดันเพียงพอด้วยแต่มันความจริงก็เป็นทารกที่ทั้งชานฉลาดทั้งอมาหิดดุร้ายอยู่แล้วดังนั้นข้าพเจ้าไม่รู้สึกประหลาดใจเลย หลีคขิมหวงขมวดคิ้วกล่าวอย่างนั้นที่ท่านประหลาดใจเป็นเรื่องใดกันสุนเซียวอังกล่าวชา้ชาๆพลังฝีมือมันถูกท่านขจัดทิ้งแล้วความจริงสุขภาพมันยังอ่อนแอกว่าคนธรรมดาเสียอีกใช่หรือไม่หลีคขิมหวงถอนหายใจกล่าวเรื่องนี้ข้าพเจ้ามิทราบกระทำถูกหรือผิดอยู่ตลอดมาสุนเซียวอังเน้นเสียงหนักนก,กระดูกของคนแข็งอย่างยิ่งแม้เป็นคนมีกำลังข้อหนักหน่วง ยังยากยิ่งจะฟันมือตัวเองให้ขาดในดาบเดียวนอกเสียจ,จากมันใช้กระบี่วิเศษที่ฟันเหล็กฟันหยกดุดฟันหยวกกระบี่เล่มนั้นมิใช่กระบี่วิเศษไม่ใช่เด็ดขาดแต่เล้งเซียวหุนสะบัดมือวูบก็ตัดข้อมือตัวเองออกแล้วมันคล้ายด่งไม่ได้ใช้กำลังอีกด้วยหลีคิม่วงรุ่นคิดพลางกล่าวช้าๆนับว่าท่านละเอียดกว่าข้าพเจ้าจริงๆฟังท่านว่าดังนี้ข้าพเจ้าก็รู้สึกประหลาดใจบ้างแล้วยังมี คนธรรมดาหากถูกตัดมือขาดจะไม่อาจทนทานอีกต้องล้มสลบลงไปในทันทีเป็นแน่ใช่มากว่าเป็นชายชะกันที่ไม่อาจทนทานได้เด็ดขาดนอกเสียจากมันมีกำลังภายในที่ลึกล้ำกล้าแข็งอย่างยิ่งสุนเซียวอังผงกศรีรษกกล่าวช้าช้าแต่เหลงเซียวหุนกลับเป็นเพียงทารกที่ถูกขจัดพลังฝีมือทิ้งสุขภาพอ่อนแออย่างยิ่งมันเหตุใดจึงผ่านทนทานอยู่ได้หลีกิมพวงไม่กล่าวอีกแล้ว ประกายตาลุกวาวูบวาบคล้ายดั่งดาวสาเหตุใดออกก็ป่านสุนเซียวอางกล่าวสืบไปมันมีเพียงสามารถทนทานได้เท่านั้นยังสามารถกล่าวคำพูดอย่างคล่องแคล่วยังสามารถเก็บมือที่ขาดของมันขึ้นคนที่ไม่มีวิชาบูไหนเลยจะกระทำเยี่ยงนั้นได้หลีคิมพวงกล่าวความหมายของท่านเป็นว่าพลังฝีมือมันฟื้นฟูมาแล้วสภาพปกติที่อ่อนแอจนไม่อาจต้านลมของมัน เป็นจงใจมารยาขึ้นตกปลาผู้อื่นข้าพเจ้าไม่ทราบตอนข้าพเจ้ากระจัดพลังฝีมือมันได้ใช้กําลังหนักหน่วงอย่างยิ่งตามเหตุผลพลังฝีมือมันไม่มีทางทุเลาได้เด็ดขาดนอกเสียจากจับตามองซุนเซียวอังแนวนิ่งกล่าวช้าๆนอกจากข่าวลือนั้นไม่ผิดที่เหงหุนจึงมีคำพีฝีมือที่เลิศล้ำในใต้ล่าซุกซ่อนอยู่จริงและถูกเล้งเซียวหุนได้ไปโดยบังเอิญข้าพเจ้าไม่ทราบ หลีคิมพวงรำพึงเบาๆสุนยี่เฮียบเฝ้าอยู่ที่นั้นมาสิบกว่าปีหรือก็เพราะคำพีฝีมือเล่มนั้นข้าพเจ้าไม่ทราบสุนเล่าสิงแซพลันหัวรอบเบาๆแล้วกล่าวในเมื่อเจ้าต้องการบอกมันฉไหนไม่บอกออกมาเสียให้รวบรัดชัดเจนเลยสุนเสียยอังก้มศรีศรษะรอบเหลือบมองเอี่ยเอียนางแวบหนึ่งแล้วกล่าวข้าพเจ้ากลัวถูกท่านด่าสุนเล่าซิงแซหัวรอดังก้องพลางกล่าว หากเจ้าคิดจะให้สตรีช่วยปกปิดความลับแก่เจ้ามีอยู่วิธีเดียวเท่านั้นนั่นคืออย่าได้เอ่ยถึงเรื่องนี้กับนางไปตลอดการไม่อาจเอ่ยเลยแม้สักคำเดียวสุนเซียวอังเชิดปากกล่าวข้าพเจ้าไม่ได้บอกไปสุนเล่าสิงแซหัวร้อพลางสอดคำวิธีที่เจ้าใช้สูงส่งยิ่งตัวเจ้าเองไม่บอกกลับต้องการให้เราช่วยบอกแทนเจ้าสุนเซียวอังเหม็มปากกลั้นหัวรอแล้วกล่าวแม้นับว่าข้าพเจ้าบอก ข้าพเจ้าก็บอกกับท่านเท่านั้นท่านท่านไม่ใช่เป็นคนอื่นท่านไม่ใช่เป็นคนอื่นคำพูดนี้เมื่อกระทบโสดลีคิม่วงในใจบังเกิดความรู้สึกไม่ทราบเป็นรสชาติใดลีคิม่วงทราบตนติดค้างบัญชีอีกรายหนึ่งแล้วชั่วชีวิตนี้น่ากลัวไม่มีทางจะชดใช้ได้หากสตรีไม่ถือท่านเป็นผู้อื่นอีกก็แสดงว่านางต้องติดตามท่านแน่แม้นับว่าท่านมีเท้าสี่ข้างดังมา้าก็ยังหมายหนีรอดพ้นได้เลย เสียงหัวร่อของสุนเล่าสิงแสพันชะนักลงเน้นที่ละคำในเฮงหุนจึงมีคำพีฝีมือซ่อนอยู่จริงๆมิมีใช่เป็นข่าวโคมลยเลยหลีกิมพวงต้องกล่าวด้วยความตื่นเต้นเป็นคำพีฝีมือของผู้ใดข้าพเจ้าฉชไหนไม่ทราบสุนเล่าสิงแสยัดยาเส้นลงกล้องใหม่จุดดูดและปล่อยควันกระจายออกรอบข้างเมื่อมองพลางกล่าวช้าชาท่านเคยได้ยินคนนามเฮงเลี่ยงหวยถนอมบุปผาหรือไม่ นามนี้รู้ทั่วไปทั้งแดนดินข้าพเจ้าย่อมเคยได้ยินกิตติศัพท์มาเฮงเลี่ยงหวยความจริงเป็นศัตรูตัวสําคัญที่สุดของซิมหลังใต้เฮียบภายหลังกลับกลายเป็นสหายรักของซิมใต้เฮียบหนึ่งเพราะท่านเป็นคนอยู่กัากึ่งระหว่างธรรมะกับอัธรรมมากแม้นอัธรรมแต่ไม่ชั่วร้ายเกินไปมากแม้นกระทําเรื่องตามอารมณ์แต่บางครั้งกลับเคารพคุณธรรมอย่างยิ่งมีความเด็ดเดี่ยวกล้าหาญอย่างยิ่งดังนั้น ท่านมาดแมนประทุษร้ายสิมใต้เฮียบมาหลายครั้งสิมไต้เฮียบยังคงอภัยให้ท่านเสมอฝังว่าเหงเลี่ยงหวยติดตามสิมใต้เฮียบสองสามีภรรยาถอนตัวจากหมู่ลิม้มออกท่องเที่ยวพ้นทะเลสุดไกลนั่นก็เป็นเรื่องราวนานปีมาแล้วใช่ภายหลังเหงเลี่ยงหวยถูกสิมใต้เฮียบกล่อมกล่าวจนกลับใจได้จริงๆหยุดถอนหายใจยาวแล้วกล่าวหยุดถอนหายใจยาวแล้วจึงกล่าวต่อจะฆ่าคนนั้นง่ายได้ จะกล่อมกล่าวคนกลับยากเย็นเป็นอย่างยิ่งสิมใต้เฮียบนับเป็นอัจฉริยะจริงๆหากท่านเกิดก่อนอีกหลายปีท่านต้องเป็นสหายรักของสิมใต้เฮียบแน่นอนดวงตาหลีคิมฮวงก็มีประกายเลื่อมใสขึ้นจนแวววาวแต่มิทราบอีกร้อยพันปีให้หลังความกว้างไกลของเกียรติภูมิความสูงส่งที่ผู้คนเคารพเทิดทูนมีได้ด้อยกว่าสิมหลังที่หลีคิมฮวงเคารพเลื่อมใสเด็ดขาดสุนเล่าสิงแซ่กล่าวต่อไป ซิมไต้เฮียบแม้เป็นอัจฉริยะแต่เฮงเลี่ยงหวยก็มีต่ำกว่าไม่เช่นนั้นไหนเลยจะกลายเป็นศัตรูตัวสำคัญของซิมไต้เฮียบได้คนที่มีปฏิพาน์เปลืองปราดหลักแหลมห่างไกลกันอย่างยิ่งอาจบ,บางทีพอจะเป็นมิตรสหายกันได้แต่ไม่อาจเป็นศัตรูกันเด็ดขาดดังนั้นมีแต่เสี่ยงกลัวกิมหงเท่านั้นจึงมีคุณสมบัติเป็นศัตรูของลีกิม่วงผู้อื่นนับว่าไม่คู่ควรเลยลีกิม่วงกล่าว ฟังว่าคนผู้นี้เป็นบัณฑิตภูมิความรู้สูงส่งของบูลิมยุคนั้นเพียบพร้อมทั้งบุญและบูภูมิปฏิทานสูงส่งวิชาความรู้ที่ศึกษาลึกซึ้งไพศาลแทบไม่มีผู้ใดในบูลิมจะเทียบเทียมเปรียบได้สุนเล่าสิงแซพง,งกศรีราบกล่าวใช่แล้วผู้นั้นมิเพียงรอบรู้ทุกศาสตร์สาขาเท่านั้นวิชาการแพทย์ยังแตกฉานอย่างยิ่งวิชาปลอมแปลงโฉมก็สูงส่งยิ่งวิชาที่สิบคนยังไม่มีปัญญาศึกษาสำเร็จ ท่านกลับฝึกสําเร็จเพียงคนเดียวหยุดถอนหายใจแล้วกล่าวต่อไปหนึ่งเพราะท่านเมื่อเห็นเป็นวิชาก็กระตือรือร้อนไปศึกษามิว่าเป็นวิชาใดก็ศึกษาหาความรู้ดังนั้นวิชาบูจึงไม่อาจถึงระดับเลอเลิศสุดยอดไม่เช่นนั้นด้วยภูมิปฏิพานอันปราดเปรื่องหลักแหลมของท่านไหนเลยจะพ่ายแพ้แก่ฝีมือซิมใต้เฮียบหลายต่อหลายครั้งหลีกิมฮวงพลันนึกถึงอาหุยภูมิปฏิพานของอาหุยจะทัดเทียมเฮงเลี่ยงหวยหรือไม่ เนื่องเพราะอาฮุยเพียงศึกษาเรื่องเดียวฝึกกระบี่เดียวเท่านั้นกระบี่เดียวของอาฮุยพอจะฝึกจนเป็นเอกระดับไม่มีคนโบราณและไม่มีคนในอนาคตจะทัดเทียมได้แต่เสียดายที่คนชาญฉลาดผ่านมรรคกระทำเรื่องโง่เขลาหลีกิมหวงถอนหายใจยาวไม่ปรารถนาขบคิดต่อไปสุนเล่าสิงแซกล่าวหลังจากเฮงเลี่ยงฮวยกลับใจจากธรรมสู่ธรรมะแล้วท่านก็ได้ทราบ วิชาที่ท่านศึกษาไม่เพียงซับซ้อนสับสนเท่านั้นยังเป็นอวิชาที่ไร้คุณธรรมอย่างยิ่งความจริงคิดจะเผาคำพีเลี่ยงหวยถนอมบุกผาให้เป็นเท่าทานหลีกิมพวงรีบถามคำพีเลี่ยงหวยใดกันคำพีเลี่ยงหวยก็คือท่านบันทึกแก่นวิชาที่ท่านศึกษาได้มาในชั่วชีวิตเอาไว้เหตุไฉนท่านจึงคิดจะเผาทิ้งเนื่องเพราะในคำพีไม่เพียงมีหลักวิชาบูของท่านเท่านั้นยังได้บันทึกวิชาใช้พิษ ปลอมแปลงโฉมปล่อยแมงผู้ของชาวแมวสะกดจิตของปอซือหยุดถอนหายใจแล้วสุนเล่าสิงแสกล่าวต่อไปคำพีเยีย่ยงนั้นหากตกอยู่ในมือคนที่เลวร้ายผลที่จะเกิดตามมาใหญ่ยยไม่ใช่ไม่กล้าคาดคิดหลีกิมหวงก็ถอนหายใจกล่าวนับเป็นเพศภัยที่มีมีวันสิ้นสุดจริงๆแต่นั่นเป็นศูนย์รวมกำลังใจในชั่วชีวิตของท่านท่านจึงไม่อาจตัดใจทำลายไปในเวลาวูบเดียว ดังนั้นก่อนท่านจะออกพ้นทะเลท่านจึงได้มอบคำภีเล่มนั้นให้แก่คนที่ท่านเห็นว่าเชื่อถือได้ที่สุดฟังถึงตอนนี้ลีกิมพวงเข้าใจต้นสายปลายเหตุของเรื่องราวกระจ่างแล้วและเดาได้ว่าคำภีฝีมือที่ซ่อนอยู่ในเฮงหุนจึงคือคำภีเลี่ยงหวยนี่เองแต่ยังมีอีกประการที่คิดไม่ออกจึงเลียบเคียงถามท่านมอบคำพีเล่มนั้นแก่ผู้ใดมอบให้ท่านให้ข้าพเจ้า สุดเล่าซิงแซหัวรอพลางกล่าวทั่วพิภพบจบแดนนอกจากเซี่ยวหลีถ้ำหวยแล้วยังมีผู้ใดเชื่อถือได้ที่สุดหยุดเล็กน้อยแล้วกล่าวต่อไปท่านมอบหมายคำพีเลี่ยงหวยเล่มนั้นแก่ท่านไม่เพียงต้องการให้ท่านเก็บรักษาไว้แทนเท่านั้นยังคิดให้ท่านช่วยหาสิทธิ์ที่มีภูมิปัญญายังคิดให้ท่านช่วยหาสิทธิ์ที่มีภูมิปฏิพานสูงส่งจิตใจซื่อตรงถือคุณธรรมเป็นทายาทสืบต่อจากท่านอีกผู้หนึ่งหลีคิมฮวงฝืนยิ้มกล่าว แต่ข้าพเจ้ากลับไม่ทราบเรื่องนั้นเลยสักน้อยนิดเนื่องเพราะท่านตอนนั้นบังเอิญออกจากบ้านไปหลีกิมพวงกล่าวอย่างครุ่นคิด13ปีก่อนใช่แล้วตอนนั้นข้าพเจ้าไปที่นอกกำแพงใหญ่ตอนกลับมายังพบศัตรูซุ่มทำร้ายจนบาดเจ็บสาหัสหากไม่ใช่เล็งโซหุนเห็นแก่คุณธรรมมาช่วยเหลือข้าพเจ้ากล่าวถึงตอนนี้ลำคอคล้ายติดตันไปแล้วไม่มีปัญญากล่าวสืบปออีกนั่นเป็นเรื่องที่ชั่วชีวิตลีกิมพวง ยากยิ่งจะลืมได้เนื่องเพราะเรื่องนั้นนั่นเองชีวิตของลีคิมพวงจึงแปลเปลี่ยนไปจากสมบูรณ์ภูนสุขเปลี่ยนเป็นเคราะหกรรมไม่สาางสาสุนเล่าสิ่งแสกล่าวต่อไปแม้เหงเลี่ยงหวยไม่พบท่านแต่ได้พบลิ่มโกเนียตอนนั้นกำหนดเดินทางของท่านกระชั้นมากแล้วสิมใต้เฮียบได้รอท่านอยู่ที่ปากน้ำท่านยอมไม่อาจเสียเวลาคอยได้ดังนั้นจึงมอบคำพีเลี้ยงหวยให้แก่ลิ่มโกเนียแทน เรื่องราวระหว่างบุรุษสตรีในโลกน่ากลัวมีน้อยคนนักที่สามารถเข้าใจกระจ่างเทียบเท่าเหงเลี่ยงหวยแน่นอนท่านย่อมดูออกว่าลิมซีอิมกับลีคิมฮวงมีความรู้สึกต่อกันเหนือธรรมดาเพียงใดแต่ลิมซีอิมฉนไหนไม่เคยเอ่ยเรื่องนี้กับลีคิมฮวงเลยหลีคิมฮวงกล่าวอย่างลังเลแต่ไม่ทราบผู้อาวุโสทร,ราบเรื่องนี้จากที่ใดเป็นเรื่องเชื่อถือได้หรือไม่เชื่อถือได้เด็ดขาด ซุนเซียวอังอดไม่ได้ต้องสอดคำาขึ้นเรื่องนี้เป็นยี่เจ็ดของข้าพเจ้าบอกให้ฟังเองตอนผู้อาวุษโสเฮงเลี้ยงหวยไปเฮงหุนจึงไม่ไปอุทยานตระกูลลีพบริมโกนี้ยีย่เจ็ดของข้าพเจ้ารออยู่ด้านนอกนั่นเองนางถอนใจเบาๆแล้วกล่าวเสียงละห้อยนับแต่วันนั้นเป็นต้นมาจบจนถึงบัดนี้ยี่เจ็ดของข้าพเจ้าก็ไม่เคยออกจากสถานที่นั้นสักก้าวเดียวหลีกิมหวงฝืนยิ้มกล่าว หรือท่านรับคำไหว้วานจากเหงเลี่ยงหวยให้ขุมเชิงข้าพเจ้าในที่นั้นสุนเล่าสิงแซกล่าวบ้างในเมื่อเหงเลี่ยงหวยยินยอมฝากฝังของที่สำคัญปานนั้นแก่ท่านก็ต้องวางใจท่านได้สนิทและเด็ดขาดแต่ทว่ายังมิใครไว้วางใจวิชาฝีมือของท่านนักกลัวหากผู้อื่นทราบข่าวแล้วพากันไปช่วงชิงคัมภีร์จากท่านดังนั้นจึงให้เล่ายี่เฝ้าอยู่ที่นั้นหากจำเป็นจะได้ช่วยเหลือท่านอีกกำลังหนึ่ง สุนเซียวอังกล่าวบ้างการก่อนตอนยี่เจข้าพเจ้าท่องเที่ยวสร้างวีรกรรมในบูลิมเคยได้รับการช่วยชีวิตจากผู้อาวุโสเฮงเลียงหวยมาครั้งหนึ่งยี่เจเป็นคนที่แยกแยะบุญคุณความแค้นกระจ่างยิ่งผู้อาวุโสเฮงเลี่ยงหวยต้องการให้ยี่เจก,กระทำยี่เจกนับว่าแม้ตายเป็นหมื่นครั้งก็ไม่ยอ่อท้อปฏิเสธสุนเล่าซิงแซกล่าวบ้างแต่ภายหลังมันกลับสืบทราบโดยบังเอิญว่าลิมโกเนียไม่ได้มอบคำพีเลี้ยงหวยเล่มนั้นแก่ท่าน ดังนั้นหลังจากท่านไปนอกกำแพงใหญ่แล้วมันยิ่งไม่ไหวหวางใจยิ่งไม่ยอมจากที่นั้นไปแม้สักก้าวเดียวหลีกิมพวงถอนหายใจกล่าวรับคำไหว้วานจากผู้คนพักดีต่อเรื่องราวผู้คนสุนยี่เฮียบนับว่าไม่เสียทีที่เป็นสหายรักของผู้อาวุโสเฮงเลี่ยงหวยเพียงแต่ว่าจับตามองสุนเล่าสิงแสแน่นิ่งเน้นทีละคำสุนยี่เฮียบทราบได้อย่างไรว่าลิมโกเนีย ไม่ได้มอบคำพีเลี่ยงหวยแก่ข้าพเจ้าเรื่องนี้กระทั่งข้าพเจ้าเองก็ยังไม่ทราบสุนเล่าสิงแซ่ดูดยาอึกใหญ่กล่าวช้าๆกระทั่งท่านยังไม่ทราบเราจะทราบได้อย่างไรหลีกิมพวงไม่อาจส่งเสียงอีกแล้วหลีกิมพวงก็นึกไม่ถึงลิมสีอิมยังมีเรื่องอัมพรางตนอยู่สุนเล่าสิงแซ่กล่าวอีกครั้งเห็นเลี่ยงหวยไม่เพียงมีความสามารถฆ่าคนเท่านั้นยังมีฝีมือช่วยคนอีกด้วยตอนวัยล่วงเลยสู่กลางคน วิชาการแพทย์ยิ่งแตกฉานสูงส่งนับว่าเลอเลิศถึงระดับชุบชีวิตให้ฟื้นจากความตายได้ทีเดียวสุนเซียวอังกล่าวบ้างเหลงเซียวหุนเป็นบุตรในสายเลือดลิ่มโกเนียเพราะต้องการช่วยบุตรผู้ที่เป็นมารดาจะยินยอมกระทําเรื่องใดๆโดยไม่เสียดายดังนั้นข้าพเจ้าคิดว่านางไม่ได้กล่าวสืบต่อไปอีกเนื่องเพราะความหมายของนางลีคิมพวงสมควรเข้าใจกระจงมีว่าผู้ใดต่างสมควรฟังออก ลิมสีอิมต้องมอบคำพีเลี่ยงหวยเล่มนั้นแก่บุตรนางนางจะต้องเก็บรักษาคำพีเลิศพิสดาเล่มนั้นมานานปีและยังเก็บรักษามิดชิดอย่างยิ่งอีกด้วยปัญหามีว่านางเหตุไฉนจึงไม่เคยบอกเรื่องนี้แก่ลีกิมฮวงเลยตอนลีกิมฮวงพบลิมสีอิมคราแรกต่างยังเป็นทารกด้วยกันตอนนั้นมาดแม้นเป็นเรื่องนานอย่างยิ่งแล้วแต่ในความทรงจําของลีกิมฮวงกับคล้ายเมื่อวานนี้เองวันนั้นกําลังมีหิมะตก ดอกเหมยในอุทยานเบ่งบานสะพรัง่งหิมะใต้ต้นเหมยก็คล้ายขาวสะอาดเป็นพิเศษวันนั้นหลีกิมฮวงกำลังสร้างหุ่นหิมะใต้ต้นเหมยหาท่านหินดำเป็นประกายแวววาวได้สองก้อนจะฝังเป็นในตาของหุ่นหิมะนับนั่นเป็นเวลาที่หลีกิมพวงเบิกบานใจที่สุดหลีกิมพวงหาใช่ชมชอบสร้างหุ่นหิมะอย่างยิ่งไม่ที่สร้างหุ่นหิมะเพียงเพื่อระง,งับความสุขในชั่ววูบเดียวเท่านั้น เพียงเพื่อจะรับความสุขในชั่ววูบเดียวเท่านั้นยามเมื่อฝังในตาให้หุนห่นหุ่นหิมะที่บวมฉุกและซึมเศร้าก็คลายพัน์กลายเป็นมีชีวิตขึ้นมาทุกพริบตาในตอนนั้นหลีกิมฮวงมักรู้สึกมีความสุขใจอย่างบอกไปถูกหลีกิมฮวงพอใจเสริมสร้างเกลียดการทำลายอยู่เสมอมาหลีกิมฮวงรักชีวิตจนร้อนแรงอย่างยิ่งหลีกิมฮวงมักรอบหนีออกมาก่อหุ่นหิมะเพียงลำพังเนื่องเพราะไม่ปรารถนาให้ผู้คนใด มาร่วมเสพสุขอันเร้นลับจากตนตอนนั้นลีกิมพวงยังมีทราบความสุขเบิกบานต้องไม่ลดทอนไปเพราะมีคนมาร่วมแบ่งปันด้วยเลยภายหลังลีกิมหวงจึงเข้าใจความสุขเบิกบานล้ายเป็นภาชนะวิเศษท่านยิ่งแบ่งให้ผู้อื่นมากตัวเองยิ่งเพิ่มพูนมากขึ้นเช่นกันความเจ็บแขนก็เป็นเช่นกันหากท่านหากท่านคิดจะให้ผู้อื่นมาแบ่งปันความเจ็บปวดของท่านท่านกลับจะท่านกลับจะยิ่งเจ็บปวดกว่าเดิม หน้าของหุ่นหิมะกลมปั้มขณะหลีกิมฮวงใกล้ครวนดูว่าควรกดในตาคู่นั้นอยู่ที่ใดมารดาอ่อนแอที่มีโรคภัยไข้เจ็บมากมายถึงกับเดินออกมาในลานอุทยานเป็นคราแรกข้างกายยังมีทาริกาน้อยสวมเสื้อคลุมขนสัตว์สีแดงฉานเสื้อคลุมสีแดงยังสดใสย,ยิ่งกว่าดอกเหมยเสียอีกใบหน้าทาริกาน้อยกลับขาวอย่างยิ่งขาวกว่าหิมะเสียอีกขาวกับแดงเป็นสีที่หลีคิมพวงชื่นชอบอย่างยิ่งเสมอมา เนื่องเพราะขาวเป็นสัญ,ญลักษณ์ของบริสุทธิ์แดงเป็นสัญ,ญลักษณ์ของหัวใจอันร้อนระอุปราบแรกที่หลีกิมพวงเห็นนางก็มีความเวทนาและเห็นใจอย่างบอกไม่ถูกแทบอดไม่ได้ต้องเข้าไปจูงมือนางเพื่อมีให้นางถูกลมหนาวกันโชคล้มไปมารดาหลีกิมพวงบอกกับหลีกิมพวงนี่เป็นทิดาของอีมานาะหญิงเจ้าอีมาเจ้าไปสถานที่ห่างไกลอย่างยิ่งดังนั้นนับแต่วันนี้เป็นต้นไปนางก็จะมาอยู่ในบ้านพวกเราแล้ว เจ้ามักตัดพ้อว่าเจ้าไม่มีมุวยมุวยบัดนี้เราช่วยหามุวยมวยให้เจ้าคนหนึ่งแล้วเจ้าจะต้องดีต่อนางให้มากไม่อาจต่อแยให้นางมีโทสะเป็นอันขาดแต่ทว่าหลีคิมพวงแทบไม่ได้ยินมารดากล่าวอะไรเลยเนื่องเพราะทาริกาน้อยนางนั้นเดินเข้ามาแล้วเดินมาที่ข้างกายเอียงคอมองหุ่นหิมะม,มันฉไหนไม่มีในตานางพลันถามขึ้นก่อนหลีคิมพวงจึงต้องย้อนถามท่านชอบใส่ในตาให้มันหรือไม่ นางชื่นชอบนางพงกศริษั์หลีขิมพวงจึงมอบในตาดำเป็นประกายทั้งสองลูกนั้นแกนางเป็นครั้งแรกที่หลีขิมพวงยอมให้ผู้อื่นมาร่วมเสพสุขกับตนนับแต่ครั้งนั้นแล้วมีว่าหลีขิมพวงมีสิ่งไรเป็นต้องแบ่งปันเสมอกับนางกระทั่งมีคนมอบลูกพลับแห้งให้สักชิ้นหลีขิมพวงก็จะซ่อนเอาไว้รอจนเมื่อพบนางแบ่งให้นางคนละครึ่งขอเพียงได้เห็นประกายตาของนางวูบขึ้น หลีคิมหวงก็จะรู้สึกเบิกบานอย่างไม่เคยมีมาก่อนเป็นความเบิกบานที่ไม่มีเรื่องราวใดสามารถทดแทนได้ตลอดกาลนานหลีคิมหวงกระทั่งยังไม่เสียดายให้นางมาแบ่งชีวิตตนไปด้วยนางก็เป็นเช่นกันหลีคิมหวงทราบทราบแน่แก่ใจกระทั่งยามเมื่อทั้งสองจะจากกันในส่วนลึกของหัวใจหลีขิมหวงยังคงมีความเห็นมีแต่ตนเท่านั้นจึงสามารถแบ่งปันความเจ็บปวดของนาง ความร่าเริงเบิกบานของนางความลับของนางทุกสัตว์สิ่งของนางหลีคิมพวงเชื่อมั่นเช่นนี้จริงๆจวบจนบัดนี้